แยกดีกรี2แบบแรกคือเค้าเรียกว่าแยก2เล็บ
2วงเล็บ2 2วงเล็บนะครับแยกเป็น2วงเล็บเลยนะแบบที่2ครับเขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2ผลต่างเออนี่ผมเคยได้ยินอยู่ผลต่างเคยได้ยินตอนผมหลับในห้องเรียนกำลัง2ใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอะไรอย่างนี้หน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังกำลัง3ไม่ใช่อันนั้นมั่วครับเลยอ่ะไอ้ผลต่างกำลัง2คืออย่างนี้นี่ไอ้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมหน้าต่างกันแบบนี้มันแปลงร่างได้เลยครับเป็น2มันแปลงร่างได้เลยครับแปลงเป็นอะไรแปลงเป็นอย่างนี้เลยครับเป็น2วงเล็บเลยครับเฮ้ยนี่นี่แล้วก็เป็นตัวหน้าบวกกับตัวหลังแล้วก็ตัวหน้าลบตัวหลังอันนี้คืออะไรอันนี้คือเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองอย่างนี้แยกมันเป็นโจทย์สบายอันนี้ไม่ได้ยากอันนี้ไม่ยากอยู่ในขั้นเขาเรียกว่าขั้นเบย์ขั้นง่ายนะครับเมื่อกี้กำลังแยกผลต่างไอ้กำลังสองใช่ไหมครับต่อไปครับเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์ครับเออผมก็ได้ยินเหมือนกันอันนี้คุณผูกผลต่างดีคือกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยคือหมายว่าดินดีใช่ครับปุ๋ยแน่นใช่แล้วก็น้ำสมบูรณ์น้ำมาครับพอน้ำมาปุ๊บพืชผลได้ดูดน้ำเข้าไปใช้งอกผลออกมาลูกโตลูกโตพอพันธุ์ดีปุ๊บเนี่ยเราแก้ขายมันต้องแค่อันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ไม่ครับอุ้ยไม่ใช่นะโคตรดึงต่อไปไอ้กำลังสองสมบูรณ์เนี่ยมันมีแยกย่อยอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังโอเคไหมครับมันมีย่อยมันมีเทคนิคไงเขาเรียกว่าเทคนิคทำให้ง่ายขึ้นเออเออต่อไปครับเมื่อกี้แยกดีกรีสองใช่ไหมมันก็ต้องมีมากกว่าดีกรีสองเด็ดไม่ยากอันที่สามคือเขาเรียกว่าดีกรีสามดีกรีสามดีกรีสามนะครับก็คือ x กำลังสามขึ้นไปอ่ะเริ่มยากขึ้นแล้วเริ่มยากขึ้นแล้วทีนี้การแยกดีกรีสามเนี่ยมันมีสูตรช่วยเรานิดนึงสูตรคือสูตรเตี๋ยวครับเตี๋ยวไม่ใช่นะก็เรียกว่าผลต่างแล้วก็ผลบวกกำลังสามมันจะมีสูตรครับมันจะมีสูตรทำให้เราเห็นปุ๊บแปลงร่างปุ๊บกลับเป็นแยกตรงกรอบได้เลยได้ที่สูตรจำสูตรได้ก็ได้เลยได้เลยมีวิธีการนะครับกับอันที่สองครับก็เรียกว่ากำลังสามสมบูรณ์คล้ายๆกับมันสมบูรณ์ใช่ใช่ใช่นะมันสมหรือสามอะไรนะฮะมันสมหรือสมบูรณ์สมบูรณ์ครับสมบูรณ์แต่ผมเขียนเป็นสามได้ไงเนี่ยฮะมันเขาเรียกว่าสมบูรณ์แหละผมจะรู้ไหมเนี่ยเออสมบูรณ์แล้วกันนะครับเป็นที่รู้กันนะอันนี้น้องครับครับน้องเมย์ครับครับจากตรงนี้เนี่ยสามหัวข้อนี้เนี่ยพอไหวไหมสบายครับสบายใช่ไหมใช่ยังมีอยู่ตอนเรียนผมก็ผ่านมาแล้วทำไมตอนนี้ถึงทำไม่ได้ถ้าเกิดเป็นดีกรีที่มันมากกว่าดีกรีผมไม่แปดดีกรีเลยแปดดีกรีนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอเน็กไปหน้าใหม่ก่อนจริงเลยนะครับมีครับอันสุดท้ายครับเมื่อกี้อันนี้อะไรนะสามต่ออันที่สี่ก็คือที่ดีกรีเยอะๆแยกดีกรีเยอะ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 โอเคป่ะเยอะเยอะใส่มันจะบุกไป2ตัวด้วยนะแต่ว่าเยอะมากโอเคไหมครับเขาจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าทฤษฎีเศษเหลืออ่านี่เลยนะครับนะเศษเหลือเศษเหลือโอเคไหมครับนะเรียกว่าทฤษฎีเศษเหลือนะใช้เศษเหลือเข้ามาช่วยนี่เลยเศษเหลือนะครับมาดูการว่าเป็นยังไงในตรงนี้เนี่ยจะมีเทคนิคที่ต้องรู้จักเลยนะอยู่2ตัวนั่นคืออันแรกเขาเรียกว่าการหารสังขยาฮะสังเคราะห์อ๋อเล่นมุกผมไม่เข้าใจเลยเออตามไม่ทันใช่ไหมอันที่สองเขาเรียกว่าใช้การทฤษฎีเศษเหลือนี่แหละเออทฤษฎีเศษเหลือนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือบอกให้น้องเมย์รู้ไว้ก่อนว่าบอกให้รู้ไว้หัวใจรักไม่เคยทอดทิ้งน้องเองใหม่แยกการแยกตัวประกอบอันแรกเขาเรียกว่าดึงตัวดึงตัวรู้อันที่2แยกดีกรี2 2พจน์แล้วก็แยกดีกรี3แล้วก็ดีกรีเยอะๆใช่มั้ยเยอะดีกรีไม่ได้3พจน์อย่างนั้นเขาเรียกว่าดีกรี3คือ n x กําลัง3นี่รู้แล้วเข้าใจภาพรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปลองทำสูตรคำโจทย์เฮ้ยนี่อะไรสูตรอ่าเนี่ยครับไอ้สูตรหมีนี่อะไรเดี๋ยวก่อนนี่คือเทคนิคว่ากันนะครับนะเออเดี๋ยวติดตามกันเป็นเออยาวยาวแล้วไงวันนี้ยาวนะครับสอนกันยันปลูกบ้านใหม่ได้เลยนะปลูกบ้านใหม่รูปบวชเราตายเรียบร้อยถูกมากมาดูตัวอย่างแรกเลยทีเดียวนะครับเวลาเราเจออย่างนี้นะมาดูแบบแรกก่อนคือการดึงตัวร่วมนิดเดิมพร้อมไหมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเราจะเพิ่มหน้านะครับนี่เลยนะครับนี่นี่ดูตัวอย่างครับเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมก่อนดึงตัวร่วมโอเ
นี่มีการดึงตัวร่วมนะดึงตัวร่วมนะปกติชอบร่วมไหมชอบร่วมทุกอย่างยอดนะครับตัวอย่างแรกทีเดียวนะครับง่ายๆ 4x กำลัง2บวกกับ 3x อ่ะ 4x กำลังอะไรนะกำลัง2บวก 3x ดูตัวอย่างง่ายๆก่อนเวลาดึงตัวร่วมนี่คือสมการเหรอครับไม่มันเขาเรียกว่าพับเขาเรียกว่าพับหมู่นามถ้าเกิดเป็นตัวเดียวก้อนเดียวนี้เขาเรียกว่าเอกอะนามถ้าเกิดมีเอาก้อนๆอย่างเงี้ยที่มีตัวเลขกับตัวแปรมาต่อกันด้วยการบวกกันลบเรียกว่าพับหมู่นามแค่นั้นเองโอเคไหมครับมาตรงนี้เลยเวลาจะดึงตัวร่วมทำยังไงก็ดึงหัวต้องมีเชือกใช่ไหมแต่ต้องมองก่อนต้องมองก่อนนะครับว่าน้องเมย์ต้องมองก่อนเลยนะครับแอบตามองดูมองดูว่าเวลาจะดึงจะมีการดึงอยู่2แบบดึงสัมประสิทธิ์กับดึงตัวแปรสัมประสิทธิ์คือไอ้ตัวเลขที่มันอยู่ข้างหน้าตัวแปรทุกอย่างตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับตาเพื่อผู้ผีวิญญาณที่มันลอยอยู่สัมประสิทธิ์นั่นอยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมไม่เกี่ยวกันนะเกี่ยวอะไรดึงสัมประสิทธิ์กับดึงตัวแปรครับผมอันนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์จะดึงมันต้องแบบเป็นอะไรที่มันสามารถมีของเหมือนกันเช่น4กับ2ดึง2มาได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ดูตัวแปรก่อนตัวแปรจะดึงเนี่ยต้องดึงกำลังที่ต่ำที่สุดโอเคไหมครับกำลังที่ต่ำสุดอ่ะ2กับ1มีกำลังอะไรครับกำลัง1ไอ้กำลังหนึ่งไหมครับเวลาดึงครับดึงตัวเลขดึงได้ไหม4กับ3มันไม่มีอะไรยุ่งกันต่อไปตัวแปรมี x กำลัง2อันนี้มี x กำลัง1ดึงอะไรนะ x ดึงได้แค่กี่ตัว1ตัวเพราะว่าอันนี้มันสูงสุดแค่ x กำลัง1ดึงเอา x มาข้างนอก1ตัวข้างในเหลืออะไรไอตอนนี้ไอพดแรกก้อนแรกมันมี 4x กำลัง2มันมี x 2ตัวใช่ไหมครูดึงไป1ตัวเหลือ1มันเหลือ 4x อย่างเดียวใช่ป่ะใช่แน่นอน 4x บวก 3ไอที่ตัวสุดท้ายอ่ะมันถูกดึง x ไปไม่มีอะไรแล้วมันไม่เหลือใครเลยใช่ไหมครับมันเหลืออ้างว้างสุดท้ายโดนทิ้งไว้กลางก็ไม่มีใครฉันได้แต่ทบทวนว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้อยากจะรู้ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้วะเนี่ยเป็นไงจบครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไม่ต้องเอาเข้าไปคูณเลยไม่ต้องแล้วคือเราดึงออกมาเราเข้าไปคูณเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนเดิมเวลาจะเช็คว่าถูกไม่ถูกเอาคูณกลับเข้าไปนี่เหมือนเดิมหรือเปล่านะจะเช็คยังไงว่าเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วดูครับทุกตัวกำลังต้อง1ตัวแปรทุกตัวกำลัง1โอ้นี่คือเช็คได้เลยนี่คือเช็คเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดตัวแปรตัวเรากำลัง1แล้วนั่นคือว่าเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วใช่ครับนี่คือคอมพิวเตอร์รับคะแนนเลยนะครับอันนี้เป็น1แต้มนะครับโจทย์แบบนี้ก็เรียกโจทย์เบบี้อ๋อนี่ยังเบย์อยู่ยังเบย์อยู่โจทย์เด็กๆขอแบบแอดวานซ์กว่านี้ได้มั้ยแอดวานซ์มีครับแอดวานซ์กว่านี้จัดไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโจทย์ที่แอดวานซ์กว่านี้นะครับครับผมตัวแปรมันจะเยอะขึ้นกว่านี้โอเคมั้ยแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมันจะเป็นเอ็กซ์แบนตัวแต่เยอะขึ้นอันนี้สำเนียงอังกฤษหรืออีสานครับลองดูตัวอย่างที่2นะครับลองดูตัวอย่างที่2ดีกว่าพวกเรานะครับอย่ารีรอช้านะครับไปเลยครับเอาขอเป็นตัวอย่างที่2แล้วกันในตอนนี้ 3x เอ้ยไม่ใช่สิเอานี้ดีกว่านี่ดีกว่าตัวอย่างที่5เอ้ยเอานี้ก็ได้คือจะเอาอะไรเนี่ย 3x กําลัง2นี่ดูเยอะดิบวกกับ x กําลัง2บวกกับ x นะอ่ะเป็นเลยมันทำยังไงครับโหพี่ผมคิดยากเลยหลายพจน์เลยผมดึง x ขึ้นมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเรามาสังเกตมั้ยมันมี 3x กําลัง2ใช่มั้ยมันก็มี x กําลัง2อยู่3ตัวแล้วก็มี x กําลัง2อยู่อีก1ตัวเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยเราเอามันรวมก่อนได้ป่ะรวมได้รวมได้สิก็เป็นเออเป็นเท่าไหร่มี 3x มี x กําลัง2อยู่กี่ตัวเนี่ยเนี่ย3ตัวใช่ไหมแล้วอันที่2คือ x กำลัง2อยู่1ตัวเป็น 4x สุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่อย่างนี้ก็เหมือนข้อแรกเลย x กำลัง2แล้วก็บวกกับใครบวกกับ x เห็นไหมคล้ายๆกันเลยคล้ายมากคราวนี้เรามาดึงกันดีกว่าคำถามตัวเลขดึงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอีกอันนึงไม่มีตัวเลขเลยใช่ไหมได้ดังนั้นเราก็ควรจะดึงที่ตัวแปรอย่างเดียวใช่ครับดึงใครออกมาครับดึง x ออกมาเปรี้ยวมากเลยจัดการดึง x ออกมานะครับเฮ้ยเขียนผิดครับดึง x ออกมาครับปาบปาบข้างในเหลืออะไร 4x บวก1เพราะเราดึง x ออกมาแล้วใช่ไหมมันต้องเหลือแค่1ใช่ไหมเพราะ x คูณกับเข้าไปจะได้เป็น x x เดียวนี่แหละนี่แหละมันเริ่มมาแล้วนี่แหละน้องเริ่มมาแล้วถ้าผมเจอพี่น้ำตอนผมเรียนมัธยมนะตกอยู่ดีครับนะไม่ได้เรียนโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการดึงตัวร่วมนะดึงตัวร่วมอันนี้ดีกว่าอีกข้อนึงตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยแบบการดึงตัวร่วมครับแต่จัดไปอย่าให้เสียเลยทีเดียวใช่ไหมใช่แน่นอน
นะน้องเลยครับครับผมมาดูนิดนึงมาดูตัวอย่างกันที่5เลยดีกว่านะครับขอดู8 y กําลัง2ครับนะครับแล้วก็ลบกับ24เขียนก็ไม่ดีอ่ะเขียนไม่สวยอ่ะ24 y อ๋อนี่เลยนะโหยากเลยอ่ะยิงยากตรงไหนเนี่ยใช้ไม้ที่เลยก่อนอื่นเลยดูตัวเลขกับดูตัวแปรใช่ไหมครับผมตัวเลขดึงใครได้ตัวเลขเราดึง4อ่ะดึง8ได้ไหม8เออเพราะ24มันมี8ก้อนอยู่ใช่ไหม8 3ป่ะ8 3 24ตกลงข้องสุดคูณกันได้ไหมเนี่ย2 1 2 2 2 2 6 8ไงเออ8 1 8งั้นแปลว่าไอ้ตัวหน้าดึงได้แผ่ได้ป่ะใช่ถูกต้องเออดึงได้แผ่ออกมาปุ๊บนะดูนะดูนะแล้วตัวแปรดึงใคร y y ตัวเดียวป่ะเออก็แปลว่าต้องดึง8 y ออกมาเฮ้ยข้างในเหลือใครข้างในเหลือใคร y เดียว y เดียวและอีกตัวหนึ่งเหลือใคร -y ลบ3อ้าวจริงๆแล้วเราดึง y ไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่ลบ3เออต้องเหลือลบ3อย่างเดียวใช่ไหมก็เหลือ 8y คูณกับเล็บ y ลบ 3อันนี้เบาๆเบเบ้น้องเอ้ยดึงตัวลบเป็นยังไม่เป็นเนี่ยที่บอกให้ดึงตัวแปรกับดึงอ๋อแล้วคือเรียกว่าดึงตัวร่วมเออเขาเรียกว่าดึงตัวร่วมถ้าเราดึงออกข้างนอกเลยจบเลยได้นะได้เลยชัวร์นะขอแบบแอดวานซ์แอดวานซ์ดีกี่สองเลยเออดีกี่สองเลยสองคือดีกี่สองแยกดีกี่สองมาดูการแยกดีกี่2ครับดื้อๆเลยทำ2เล็บดื้อๆเลยโอเคไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมนะครับนี่เป็นสุดเลยสุดๆน้ำเมยนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มหน้ากระดาษนิดนึงต่อไปครับดีกรี2นะเป็นไรครับไม่เป็นไรครับนะดีกี่2นะครับพูดง่ายเลยรูปแบบหน้าตาแบบนี้ ax กำลัง2บวกกับbx บวก c อันนี้คือรูปแบบมันไม่มีตัวเลขเลยแป๊บนึงใจเย็นๆอันนี้คือหน้าตาตุ๊กตาเฉยเป็นแบบบ้าโมเดลเจอมีตัวเลขคูณกับตัวแปร x กําลัง2ใช่มั้ยแล้วก็เจอกับตัวเลขคูณกับ x กําลัง1แล้วก็มีตัวเลขตัวสุดท้ายมันจะเป็นอะไรก็ได้ครั้งเนี้ยเราให้เป็น a b คือถ้าเข้าพอดเนี้ยต้องใช้สูตรนี้ถ้าเกิดเข้าพอดนี้อย่างนี้เลยนะมาอย่างนี้เลยครับแยกเป็น2วงเล็บอย่างนี้เลยนี่แล้วอันนึงก็มีตัวเลขคูณอยู่กับ x ใช่มั้ยแล้วก็จะบวกหรือลบก็ได้แล้วแต่โอเคป่ะจะบวกลบก็ได้นะแล้วก็มีตัวเลขอยู่อันที่2ก็มีตัวเลขคูณกับตัวแปรแล้วก็จะบวกลบก็ได้แล้วก็คูณกับตัวเลขอยู่อีกทีนึงอันนี้คือหน้าตาแบบนี้ดูแล้วอาจจะงงดูแล้วจะงวยนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพราะอันนี้ต้องลุยด้วยตัวอย่างเลยตัวอย่างที่1ครับขอตัวอย่างครับ x กําลัง2บวกกับ 4x บวก3เอ้ยน้องเมยเวลาเราเจออย่างนี้เนี่ยนะเราต้องแยกครับเขียนวงเล็บกี่วงเล็บครับ2ครับให้ดูชัดๆเลยใหญ่ๆกันจัดไปแยก x เลยครับเขียนให้มันมีที่ว่างไว้ข้างหน้านิดนึงนะใส่เป็นตัวเลขแยกเลยนะครับนี่เลยหลักการแก้ง่ายๆครับเวลาเราเช็คว่าเราจะสมประกอบกำลัง2นะครับดีกรี2ถูกหรือผิดนะครับดูงี้ครับตัวหน้าคูณตัวหน้าต้องได้ตัวหน้าเอา x คูณ x ก็ได้ x กําลัง2นะเผอิญว่าข้างหน้า x กําลัง2เนี่ยมันมีสัมประสิทธิ์เป็น1ใช่มั้ยใช่มันเลยไม่เห็นไงใช่มั้ยมันเลยไม่เห็นใช่ไหมใช่ใช่ดังนั้นแปลว่าไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเลข1เลข1นั่นแหละถูกปะมันก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมก็สัมประสิทธิ์เป็น1 1 x คูณกับ1 x ได้1 x กําลัง2ถูกไหมเพราะ1คูณ1ก็ได้1ใช่ๆนั่นแปลว่าอะไรเราก็เขียนแค่ x อย่างเดียวพอแปลว่าตัวหน้าถูกต้องแล้วถูกไหมตัวหน้าของเล็บถูกต้องแล้วคือ x อันนี้เนี่ย2ตัวนี้คือแยกมาอย่างนี้ใช่แยกมาเนี่ยแล้วเลขก็คือนี่เลขข้างหน้าตัวนี้สมมุติว่านี้เป็นเลข3อาจจะมี 3x กับ 1xแล้วคูณกันพอ3คูณ1ได้3แล้วก็ x คูณ x มัน x กําลัง2เดี๋ยวดูต่อไปแล้วส่วนต่อไปต่อไปนี่ครับน้องเอ๋ครับผมงงตรงนี้แยกครับดูตัวท้ายครับอะไรคูณกันได้3บวกกันได้4 1กับ3มันก็ต้องมี1คู่กับ3ใช่มั้ยให้หรือแม้แต่3คู่กับ1ก็ตัวเดียวกันแหละถูกมั้ยเราก็นิมนต์เลยครับ1กับโอ้โหเลย31กับ3เฮ้ย1กับ3เนี่ยมันคูณกันได้3ป่ะใช่แล้วทำไงให้มันได้ติก็ต้องเอาบวกกันใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องมันต้องเป็นเลขบวกทั้งคู่ใช่ไหมใช่คิดง่ายอย่างนี้เลยเหรอจบแล้วป้าจบแล้วทำไมเด็กๆเราไม่ได้เนี่ยนี่ดูต่อเช็คก่อนว่าถูกหรือผิดดูครับครับหลังตัวหลังคูณกับตัวหลังใช่ไหมต้องได้ตัวหลังหนึ่งกับสามคูณกันได้ตัวหลังไหมครับอันนี้ตรงกลางก็ตรงกลางจะเช็คไงครับบวกกันตรงกลางมันเกิดจากนี้ครับดูเลยน้องเมย์เกิดจากไอ้ใกล้ใกล้รวมกับไกลดูก่อนใกล้ๆ1เจอ x ได้ x ธรรมดาใช่มั้ยใช่แล้ว x เจอ3ก็เป็น 3x เฮ้ย 3x กับ x รวมกันได้ 4x ป่ะไม่4x ป่ะ
ใช่เห็นไหมจบครับนี่คือเรื่องการที่ประกอบแบบ2วงเล็บดีกี2ง่ายเกินไปแล้วเนี่ยเนี่ยผมได้ความรู้มากเลยได้ความรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมไม่มาเจอพี่น้ำนะก็ชีวิตจะดีกว่านี้ด้วยดีกว่านี้เพราะผมไปทำอย่างอื่นแล้วล่ะถูกต้องแต่พอได้อันนี้เนี่ยก็ได้แบบเรียนรู้ไงว่าแบบแยกตัวประกอบยังไงคือรถตู้กลับบ้านใช่ไหมจะรถตู้ปุ๊บพี่ครับถ้าเกิดเจอเอกลักษณ์สามเอกลักษณ์สองลบยี่หกเอ็กซ์บวกสามห้าครับแยกสองเลขครับหน้าคุณหน้าในตัวหน้าหลังคุณหลังในตัวหลังตรงกลางเกิดจากใกล้ๆบวกกับไกลๆเนี่ยเห็นไหมชีวิตมันดีขึ้นตรงนี้แหละเพราะชีวิตดีขึ้นเมื่อไหร่ครับใช่เด็กแถวบ้านผมนี่ผมสอนที่โกนไปขึ้นรถเมล์ปุ๊บกระเป๋าไม่เดินมาเก็บตังค์นะครับนะครับมาลายก็แทนขั้นฉากที่ฉากขั้นชิดโปรเซกเซกคอร์ดอาฮะเอารถเมล์ยินงงถึงป้ายลงจากรถได้เลยโอ้โหเห็นไหมครับไม่ต้องเสียตังค์กระเป๋ารถเมล์ถึงควักเลยนะควักให้เลยทีเดียวโบ๊ะไปยิงเลยนะผมโอ้นี่พุนไปเลยเอางี้ดีกว่านี่คือจบแล้วจบแล้วเรื่องราวของการยัดตัวประกอบเนี่ยยัดตัวประกอบเอางี้เดี๋ยวผมต้องไปตามนัดแล้วล่ะเพราะว่าจับนัดน้องแอมมาไว้นัดไว้อีกแล้ว8โมงเช้าก็แล้วบอกเลยว่า7โมงตรงเดินงงดึงงงถึงเมืองไกลเจอน้องแอมรอบนี้นะเป็นไงยอนอนอแปลว่ายิ้มแน่นอนแปลว่าเขาทำมาทำเต็มมาเลยอะโมใหม่โมใหม่โมใหม่ยอดเออมอเตอร์นี่พันซ่อนรูปด้วยใช่แล้วแรงดำนี่ไงอ๋อยังไม่ซื้อรางคู่นะผ่านช้านี่มันงอด้วยใช่ไหมผ่านช้านี่น้องเพื่อนวิ่งเดินเล่นเลยแล้วเอาไปดีกว่า